แล้ววันนี้นะคะหญิงกับพี่ตุลก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่จะพาทุกๆคนนะคะมาชมโครงการบ้านกลางเมืองคาเซ่สุขุมวิท77โครงการบ้านแนวใหม่ล่าสุดจาก AP ค่ะก่อนอื่นนะคะหญิงต้องขอบอกเลยนะคะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลืมการใช้ชีวิตรูปแบบเดิมๆไปได้เลยนะคะเพราะว่าที่บ้านกลางเมืองคาเซ่สุขุมวิท77ที่นี่เนี่ยเรามีแบบบ้านให้เลือกเยอะมากเลยค่ะที่เหมาะกับความเป็นตัวคุณแล้วก็การดำเนินชีวิตของคุณค่ะโครงการนี้นะครับเรียกว่าเป็น Superior Prime CBD นะครับเพราะว่าสามารถเดินทางไปสุขุมวิทได้หลายทางเลยนะครับแต่ว่ายังคงความเป็นส่วนตัวอยู่เพราะว่ามียูนิตเพียงแค่120ยูนิตเท่านั้นครับตื่นเต้นมากแล้วค่ะอยากเห็นแบบบ้านใหม่ๆแล้วไปดูกันเลยดีกว่าอยากเห็นละก็สำหรับบ้านแบบโมเดิร์นดีไซน์แบบไพโรฟนี้นะคะก็จะบอกว่าบ้านลักษณะนี้เนี่ยมีหลายฟังก์ชันให้เลือกเลยอีกจุดเด่นที่เห็นได้ชัดของบ้านโมเดิร์นซีรีส์แบบไพโรฟนี้ครับก็คือพื้นที่สีเขียวตรงระเบียงนะครับซึ่งนอกจากจะให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยยังเป็นพื้นที่ที่เพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าเขาสร้างผนังเนี่ยไม่ให้ติดกันของบ้านสองหลังแบบบ้านไพโรฟนี้นะคะมีถึง3ชั้นครึ่งด้วยกันค่ะพื้นที่ใช้สอย259ตารางเมตรนะคะต้องบอกว่ากว้างขวางอยู่ได้แบบสบายๆเลยค่ะมีถึง3ห้องนอนนะคะ4ห้องน้ำ2ห้องรับแขกค่ะต้องบอกว่าความคิดของ AP เนี่ยเขาคิดมาเพื่อลูกบ้านแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านทุกๆคนแล้วจริงๆค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ Master Bedroom ของบ้านแบบไพโรฟต้องบอกเลยนะคะว่าเป็น Master Bedroom ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็น Penthouse ค่ะเพราะว่ามี Panoramic View นะคะที่สามารถมองตั้งแต่วิวในห้องนอนยาวไปจนถึง Walk-in Closet นะคะรวมถึงมี Green Space ข้างนอกที่ให้ความรู้สึกเย็นสบายตาด้วยต้องบอกว่าประทับใจมากๆเลยนะคะคือรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวแล้วก็รู้สึกถึงความ Luxury สุดๆเลยค่ะไม่ได้รู้สึกวุ่นวายจากข้างนอกเลยนะเหมือนพอเราเข้ามาอยู่ในบ้านน่ะเราได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความโคซี่และความรู้สึกที่แบบมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราจริงๆค่ะตอนนี้หญิงกับพี่ตุลนะคะก็ย้ายมาอยู่ที่ฝั่งนะคะ Lord Legacy Series ค่ะซึ่งเป็นแบบบ้าน Classical Design นะคะแบบบ้านที่ดีไซน์ความหรูหรานะคะเหนือกาลเวลาในแบบบ้านแบบ Classical Design นี้นะคะมีถึง3แบบด้วยกันค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยหญิงกับพี่ตุลจะพามาดูในแบบบ้านที่ชื่อว่า Garnetta ค่ะครับซึ่งจุดเด่นนะครับที่สะดุดตาเลยของบ้าน Garnetta เนี่ยก็คือสถาปัตยกรรมนะครับที่ดีไซน์ออกมาได้หรูหราสวยงามลงตัวมากเลยครับจริงๆค่ะงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะต้องบอกว่ามีดับเบิลวอลลุ่มนะคะที่มีซีลิ่งสูงมากเลยนะคะสำหรับพื้นที่ห้องนั่งเล่นค่ะต้องบอกเลยว่าที่นี่นะคะให้ความรู้สึกโฮมี่โปร่งโล่งสบายมากๆนะคะสำหรับบ้านในรูปแบบGarnettaนี้นะคะก็มีพื้นที่ใช้สอยอยู่214ตารางเมตรค่ะมีห้องนั่งเล่นถึง2ห้องด้วยกันนะคะต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นข้อแตกต่างที่โครงการเนี่ยตั้งใจจะมอบให้กับผู้อยู่อาศัยทุกๆคนเลยค่ะเราสองคนนะครับประทับใจในความใส่ใจของ AP มากๆเลยนะครับที่ดีไซน์สเปซบ้านนะครับให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นโมเดิร์นดีไซน์หรือว่าคลาสสิกดีไซน์นี้ครับบ้านกลางเมืองคาเซ่สุขุมวิท77นะคะคือนิยามใหม่ของบ้านที่สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้อยู่อาศัยได้อย่างภาคภูมิใจ Reinvention of Luxury Living หญิงอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาตัวเองนะคะ